กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เตรียมประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครค่ะให้ติดตั้งกล้อง CCTV อีกจำนวน 6,000 ตัวเพื่อที่จะเฝ้าตามแล้วก็คอยเฝ้าระวังเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ได้นะคะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณนวลจันทร์แช่มชูกูลค่ะคดีอาชญากรรมหลายต่อหลายคดีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบันทึกภาพหลักฐานนำไปสู่การคลี่คลายคดีได้แต่ปัจจุบันแม้จำนวนกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจะมากถึง 17,000 ตัวแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพียงพอเพราะยังมีจุดอับเช่นตามตรอกซอกซอยที่คนร้ายมักใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหลังก่อเหตุคดีต่างๆเนี่ยเกิดแล้วก็จับได้เนี่ยมาจากกล้อง CCTV ถ้าเป็นส่วนใหญ่หลายๆคดีเลยทุกคดีมันเป็นอย่างนี้หมดพอมีคดีเกิดขึ้นเราต้องวิ่งหากล้อง CCTV นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญท่านผู้บัญชาการก็เลยบอกว่าให้สำรวจนะครับว่าขณะนี้ในกรุงเทพมีเท่าไหร่แล้วควรจะต้องมีอีกเท่าไหร่ถึงจะครอบคลุมป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ได้ครับเหตุผลดังกล่าวทำให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมประสานงานไปยังกทม.เพื่อขอติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มอีกประมาณ 6,000 ตัวให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่กำลังเดินหน้าติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกสน.เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานของตำรวจเช่นพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเป็น1ใน88สน.ที่มีการร้องขอให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ถึง50ตัวถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ติดทุกแยกเลยเพราะว่าแต่ละแยกเนี่ยเราสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงเส้นทางก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุแล้วก็เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนำมาต่อเป็นจิ๊กซอต่างๆได้นะครับและในซอยต้นสนก็เป็นอีกหนึ่งซอยในเขตของสน.ลุมพินีที่จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการลดปัญหาการก่ออาชญากรรมค่ะหากมีการขยายพื้นที่ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มขึ้นชาวบ้านต่างบอกว่าจะทำให้รู้สึกอุ่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นและส่วนมากแถวนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็ความเสี่ยงก็ค่อนข้างจะมีสูงฉะนั้นการที่มีติดกล้อง CCTV เนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคก็ดีนะคะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในซอยนี้แล้วก็คนที่ทำงานที่แบบที่ต้องแล้วก็อยู่ในตึกสินทรหรือตึกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องใช้การสัญจรกลับบ้านมืดค่ำเนี่ยในซอยนี้ก็จะน่าจะโอเคก็น่าจะดีอะค่ะหากการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นปัญหาการก่ออาชญากรรมน่าจะลดลงเพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยประมวลดูภาพที่บันทึกไว้ตลอดและเมื่อมีคดีอาชญากรรมภาพจากกล้องทุกตัวที่ติดตั้งในพื้นที่เกิดเหตุจะเป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวคนร้ายได้ไม่ยากซึ่งนั่นหมายถึงภัยทางสังคมก็จะลดจำนวนลงไปด้วยก่อนสุดาวิรทัศน์ถ่ายภาพนวลจันทร์แช่มชูกูลข่าวททบ5รายงานช่วงนี้คนบ่นกันว่าอากาศร้อนนะคะผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างค่ะชอบอากาศร้อนแต่ว่าร้อนมากก็ไม่ดีค่ะอย่างแตงโมนี้นะคะชอบในช่วงอากาศร้อนก็จริงค่ะแต่ว่าถ้ามีฝนตกลงมาอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะฝนตกลงมาประกอบกับอากาศร้อนนะคะก็จะช่วยให้ผลผลิตดีขึ้นแล้วก็ยังคงความหวานของแตงโมเอาไว้ได้ค่ะแต่สำหรับพื้นที่อื่นๆนะคะที่ไม่มีฝนตกลงมาค่ะก็สามารถที่จะช่วยด้วยการปลูกพืชคลุมดินนะคะรวมถึงเอาพลาสติกค่ะไปคลุมดินเพิ่มความชื้นให้กับพื้นดินได้ค่ะก็จะช่วยให้ผลผลิตแตงโมค่ะมีความชื้นลงมาช่วยให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ยังคงมีความร้อนที่ทำให้รสชาติของแตงโมค่ะยังคงหวานอยู่ได้ด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะบ้านเรามีอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นค่ะเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนนะคะก็เลยส่งผลให้หลายๆพื้นที่มีฝนตกลงมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทุกพื้นที่ตอนนี้มีอากาศที่มีทั้งร้อนมีทั้งฝนมีทั้งหนาวค่ะพื้นที่ทางภาคเหนือต้องบอกว่าตอนบนค่ะมีอากาศเย็นนะคะแล้วก็ทางตอนล่างมีฝนลงมาจากการปะทะกันของอากาศร้อนอากาศเย็นประมาณ20%ของพื้นที่ค่ะส่วนทางภาคอีสานก็มีฝนเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะกระจายตัวในทุกๆพื้นที่แล้วก็กลางวัน
อากาศค่อนข้างจะร้อนค่ะส่วนทางพื้นที่ภาคกลางค่ะฝนตกพอๆกับภาคอีสานมากกว่าสักหน่อยค่ะอยู่ที่ประมาณ30-40%ของพื้นที่ค่ะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกอากาศร้อนมาปะทะกับอากาศเย็นที่ลงมาจากทางภาคเหนือค่ะก็เลยมีฝนอยู่ในช่วงนี้ค่ะส่วนทางแถบชายฝั่งตะวันออกค่ะช่วงนี้พื้นที่นี้ค่ะฝนตกมากนะคะเพราะว่านอกจากอากาศร้อนแล้วค่ะมาปะทะกับอากาศที่เย็นลงมาจากทางตอนบนค่ะยังมีความชื้นจากอ่าวไทยก็เลยมีฝนตกตลอดทั้งแนวชายฝั่งค่ะอยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่คลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะลงมาดูทางตอนล่างของบ้านเรากันบ้างค่ะอิทธิพลของฝนนะคะในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยค่ะอยู่ที่ประมาณ30-40%ของพื้นที่ค่ะตกส่วนมากจะไล่ลงมาทางตอนล่างๆนะคะครึ่งล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะคลื่นสูงเพียง1เมตรเท่านั้นในช่วงนี้ค่ะข้ามมาดูที่ฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้พื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะฝนตกพอๆกับอ่าวไทยก็อยู่ที่ประมาณ30-40%ของพื้นที่ค่ะคลื่นลมค่อนข้างจะสงบเช่นเดียวกันค่ะคลื่นสูงเพียง1เมตรเท่านั้นกลับมาดูกันที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลกันบ้างค่ะพื้นที่กรุงเทพก็คล้ายๆกับพื้นที่ภาคกลางอื่นๆนะคะก็คือฝนตกประมาณ30%ของพื้นที่กลางวันอากาศจะร้อนแล้วก็มีความชื้นแล้วก็อบอ้าวเข้ามาอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะอากาศทั้งร้อนทั้งชื้นแล้วก็มีฝนตกบ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะอย่าให้เป็นหวัดค่ะก่อนออกจากบ้านพกร่มไปกันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งฝนนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับลมฟ้าพยากรณ์ได้ทุกวันที่นี่สวัสดีค่ะปริ้นส์รอยานำดาราสมุทรอยู่เพียงเล็กน้อยครับซึ่งคณะกรรมการของเราก็ต้องรวบรวมคะแนนในส่วนอื่นๆเพื่อหาแชมป์ระดับประเทศในครั้งนี้แล้วครับมาถึงผลการแข่งขันของเราในวันนี้ครับและเวลาที่ทุกคนทั้งประเทศรอคอยมาถึงแล้วครับและของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศได้แก่ทุนการศึกษา 300,000 บาทเดินทางไปศึกษางานที่สถาบันสมิธโซเนียนวอชิงตันดีซีณประเทศสหรัฐอเมริกาและรางวัลแห่งเกียรติยศที่สุดของความภาคภูมิใจกับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งทีมเท่านั้นครับที่อยู่หลังแผ่นป้ายนี้คือทีมชนะเลิศรายการวิทยาสัพยุตระดับประเทศนะครับรางวัลนั้นทรงเกียรติรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรอเขาอยู่แล้วนะครับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมทั้งโอกาสที่จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและทีมที่ชนะเลิศระดับประเทศวิทยาสัพยุตได้แก่โรงเรียนไม่เชื่ออย่าไปเชื่อทำสำเร็จนะครับทีมจากเชียงใหม่นะครับเป็นรอยาวนะครับแล้วการนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับดร.พรพันธ์ไวทยังกูลนะครับรองชนะเลิศระดับประเทศนะครับเป็นทุนการศึกษานะครับ100,000 บาทครับและเงินรางวัลมอบให้กับทีมชนะเลิศของเราครับเป็นรอยาววิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ 300,000 บาทที่จะทำการให้กับน้องๆทั้งทีมทั้ง3คนนี้เลยนะครับรวมทั้งอาจารย์อีก1ท่านนะครับที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันมิสโตเนียนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับนะฮะมาถึงการแข่งขันแบบเข้มข้นจนถึงวินาทีแห่งศักดิ์ศรีเลยนะครับและได้ผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับค่ะยันอยากจะกล่าวในนามของทั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทั้ง Workpoint แล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ร่วมให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นนะคะการประลองความคิดของเด็กไทยของเรานะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็มองเห็นชัดเจนนะคะว่าศักยภาพของเด็กไทยไม่แพ้ใครเลยนะคะนั้นภูมิใจในโครงการนี้มากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่เข้ามาร่วมแข่งขันเท่านั้นนะก็คิดว่านักเรียนที่อยู่ทางบ้านหรือสังคมอื่นๆผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปด้วยพร้อมๆกันนะคะก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนนะคะทั้งทางบ้านและที่ได้เข้ามาแข่งขันก็จะได้นำไปใช้นะคะในชีวิตจริงได้ขอบคุณ Workpoint อีกครั้งค่ะที่สร้างสรรค์รายการที่ดูเหมือนว่ายากไม่น่าสนใจนะคะกลายเป็น
เรื่องที่สนุกสนานมีสีสันนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศได้ขอบคุณมากค่ะนี่คือวิทยาสมยุทธ์ครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการวิทยาสัพยุตครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจแก่ทั้งจังหวัดโรงเรียนคณะนักเรียนคณะครูอาจารย์ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านครับและนี่คือทีมชนะเลิศระดับประเทศของวิทยาสัพยุตนะครับ Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับและเทคโนโลยีสสวท.กระทรวงศึกษาธิการนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยแบรนด์สุขใจสกัดไทยประกันชีวิตรวมทั้งเย็นชัดชาและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอลักส์นะครับรวมถึงเสื้อผ้าพิธีกรครับจากโอคุโตะและฟิลอัพเพอร์ลนะครับรวมทั้งจากมณีสินด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับวิทยาสัมยุทธ์ปี2นะครับรอบแรกลาไปด้วยความสุขวันนี้ครับสวัสดีครับกรมควบคุมโรคเสนอเพื่อประชาชนนายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันร้อยละ75ของโรคอุบัติใหม่ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มาจากสัตว์หากเกิดการติดเชื้อในสัตว์โรคอาจแพร่ระบาดมาสู่คนได้ง่ายและหนึ่งในโรคที่พบว่าเป็นปัญหาของประเทศคือโรคพิษสุนัขบ้าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความร่วมมือกันเพื่อบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องและในปี2555นี้กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานจัดการประชุมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ6หน่วยงานเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยได้แก่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทยพร้อมมอบรางวัลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยท่านวิทยาภูรัมศรีท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งครับก็ถือว่าได้มอบเป็นนโยบายชัดเจนว่าเราจะร่วมมือกันรวมถึงรัฐบาลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความร่วมมือจากหลายกระทรวงครับทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วตามเป้าหมายก็คือจะไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าในคนภายในปี2558และก็ในสัตว์จะไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าในปี2563คือใน8ปีข้างหน้า